คนมากมายในโลกนี้สารวนกับสิ่งที่เขาต้องทำมากหลายคนพยายามแข่งขันในสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้ววิ่งไปสู่ความว่างเปล่าหลายคนต้องการการยอมรับแม้ช่วงสั้นๆก็อย่างดีหลายคนเองก็กังวลว่าคนอื่นจะคิดหรือจะมองตัวเองยังไงเวลาเราไปไหนเราแต่งตัวอย่างไรเราพูดยังไงเราคิดยังไงแล้วเราก็แคร์เสียงและสิ่งนั้นมากกว่าเสียงที่พระเจ้ากำลังจะพูดกับเราทำให้เราถูกกระตุ้นเล้าจากอะไรก็ตามที่บีบให้เราขาดสันติสุขในพระเจ้าและสิ่งนั้นก็ทำให้เราวิ่งไปสู่การที่ต้องการการยอมรับยิ่งสังคมมีโซเชียลมีเดียทุกคนสามารถโพสต์ในทุกอย่างที่ตัวเองเห็นและตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นยิ่งเกิดการเปรียบเทียบยิ่งสร้างแรงกดดันต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากวิ่งไปสู่การเบิร์นเอาและเขาก็หมดแรงและเพราะเขาทุ่มเทแรงทั้งหมดไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำและไม่เหลือแรงในสิ่งที่ใช่ในหัวข้อคำเทศนาในเช้านี้ผมอยากจะให้ชื่อว่าจัดขอบเขตชีวิตใหม่ก่อนที่จะเบิร์นเอาในเช้านี้เราจะจัดพื้นที่ของเราใหม่ก่อนที่เราจะเบิร์นเอามีหลายคนในพระคัมภีร์ที่มีประสบการณ์และใกล้จะเบิร์นเอาไม่ว่าจะเป็นโมเสสเป็นเปาโลเป็นเปโตรหรือหลายๆคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างหนักแล้วเจอแรงกดดันทุกคนล้วนแล้วต้องการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยและพระองค์จะมาทันเสมอและพระองค์ก็จะมาทันและพูดกับคุณในห้องประชุมแห่งนี้และทุกคนที่ฟังออนไลน์ด้วยเห็นไหมครับบอกคนข้างว่าเราจะจัดพื้นที่ชีวิตของเราใหม่ครับอาจารย์ประกิตเคยให้นิยามของคำว่าเบิร์นเอาท์ในรายการแชร์ Love Forward ว่ามันคือภาวะของการหมดแรงโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกคือการหมดแรงในฝ่ายกายภาพคือการทำงานเยอะการนอนน้อยการออกแรงมากการทานไม่พอพักผ่อนไม่พอสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้มีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมไปแต่ด้านที่สองนี่มีความจำเป็นและความสำคัญมากและเป็นด้านที่เรามักจะมองไม่เห็นด้านนี้คือการเบิร์นเอาท์จากภายในเป็นการเบิร์นเอาท์ทางอารมณ์ดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้วัดไม่ได้มองหน้าเฉยๆไม่เห็นคนข้างๆคุณยิ้มแล้วกำลังเต้นโลดกับพระเจ้าแต่เขากำลังเบิร์นเอาท์มีหลายคนในพระคัมภีร์ที่กำลังทำสิ่งต่างๆเพื่อพันธกิจของพระเจ้ามากมายแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันเขาก็เศร้าแล้วกำลังรอคอยเสียงของพระเจ้าที่มาถึงนี่คือสิ่งที่เราต้องสำรวจตัวเองให้รู้ว่าอาการนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วหรือยังเพื่อเราจะได้จัดขอบเขตและป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นทำลายชีวิตที่พระเจ้ากำลังสร้างและใช้เราเองไหมครับโมเสสเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเบิร์นเอาโมเสสเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เขาอย่างมากมายแล้วชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่อัศจรรย์จริงๆชีวิตของเขานั้นนำประชากรเป็นล้านๆคนที่จะออกไปในดินแดนอียิปต์ไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าเตรียมไว้เราจะดูเรื่องราวของโมเสสในพระคัมภีร์อพยพบทที่18ข้อ13ถึง23ด้วยกันนะครับในเวลานั้นโมเสสกำลังนั่งที่จะแก้ไขปัญหาคนทั้งชนชาตินะครับและเยโธพ่อตาของโมเสสเห็นเวลานั้นเราจะดูพระคัมภีร์ข้อนี้ไปด้วยกันนะครับในข้อ13ถึง14บอกว่ารุ่งขึ้นโมเสสนั่งตัดสินความให้ประชาชนพวกเขายืนล้อมประชาชนตั้งแต่เช้ายันเย็นคือประชาชนมากมายเนี่ยยืนล้อมโมเสสพ่อตาโมเสสเห็นเยโธมองเห็นนะครับเห็นทุกอย่างที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติต่อประชาชนเล่าทำไมท่านจึงนั่งทำงานอยู่คนเดียวและประชาชนทั้งหมดก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่คือสิ่งที่เยโธพ่อตาของโมเสสได้ถามโมเสสในข้อ15 16บอกว่าโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อขอให้ข้าพระองค์ทูลต่อพระเจ้าพวกเขามีการโต้เถียงกันเขาทะเลาะกันเขามีความขัดแย้งพี่น้องจินตนาการนะคนหลายล้านคนออกจากอียิปต์โอ้โหสัตว์เลี้ยงก็งงไม่รู้แกะของใครน้ำของใครอะไรของใครปัญหาเยอะขนาดเราอยู่ในห้องนี้หลายร้อยคนเรายังอาจจะงงว่าข้าวกล่องกลางวันนี้ของใครน้ำขวดนี้ของใครเอ๊ะชื่อของใครแต่ในตอนนั้นสถานการณ์ในประเทศอียิปต์น่าจะมากกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้า
คนล้วนแล้วต้องวิ่งมาหาโมเสสที่เป็นผู้นำของเขานะครับในเวลานั้นนะครับโมเสสก็บอกว่าคนน่ะมาหาข้าพเจ้าแล้วทุกคนก็มีปัญหาระหว่างเขากับเพื่อนบ้านผมจะต้องสอนให้เขารู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์นี่คือสิ่งที่โมเสสบอกกับพ่อตานะครับพ่อตาโมเสสกล่าวต่อไปว่าในข้อ17ถึง18บอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านจะอ่อนล้าเพราะภาระนี้หนักเกินกำลังของท่านและท่านไม่สามารถทำคนเดียวได้นี่คือสิ่งที่พ่อตาพูดนะครับในข้อ19ถึง20บอกว่าจงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจะสั่งสอนพวกเขาให้รู้กฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติคือให้พวกเขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินในชีวิตและสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติเยโชบอกว่าฟังเราก่อนนะพระเจ้าอยู่กับท่านเรารู้พระเจ้าอยู่กับท่านแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านจะต้องฟังพระเจ้าและนำสิ่งที่ประชาชนพูดและปัญหาทั้งหมดถามพระเจ้าไม่ใช่แก้ปัญหาเองนะครับและหน้าที่ของท่านคือต้องสอนคนให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในข้อ21ถึง23บอกว่ายิ่งไปกว่านั้นจากประชากรทั้งหมดท่านจงมองหาคนที่มีความสามารถมีความยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง100คนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างให้เขาพิพากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาตัดสินใจเองและการงานของท่านจะเบาลงพวกเขาจะร่วมกันแบกภาระร่วมไปกับท่านเยโชบอกต่อว่าถ้าท่านทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้วคือพระเจ้ารับรองด้วยในสิ่งนี้นะครับท่านจะสามารถทนได้และประชาชนทั้งหมดก็จะกลับไปยังที่อาศัยของเขาของตนอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่พ่อตาโมเสสได้บอกแล้วเห็นสิ่งที่โมเสสกำลังทำภาระของโมเสสหนักมากถ้าเวลานั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้เยโชนพ่อตาของโมเสสมาและได้เห็นสถานการณ์ที่ลูกเขยของเขากำลังเผชิญอยู่แน่นอนเราอาจจะไม่มีชื่อโมเสสในพระคัมภีร์ยาวขนาดนี้เพราะว่าอาจจะจบบทบาทของการเป็นผู้นำอิสราเอลในเวลานั้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนการรับใช้พระเจ้าคือการที่เราต้องรู้จักการฟังเสียงพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่สุดที่จะให้ทำอะไรและสิ่งที่ทำให้คริสเตียนและคนจำนวนมากเบิร์นเอาคืออะไรครับประการที่หนึ่งการยุ่งและทำสิ่งต่างๆมากเกินไปโมเสสยุ่งกับการตัดสินคดีของประชาชนทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขากำลังจะเบิร์นเอาท์หรืออาจจะเบิร์นเอาท์อยู่เขาไม่มีเวลาส่วนตัวแน่นอนเลยพอเขาตื่นขึ้นประชาชนเป็นล้านคนเป็นแสนๆคนเอาเป็นว่า 1% ของล้านคนมีปัญหาก็พอน่าจะเยอะมากใช่ไหมครับ 1% ก็คือหมื่นคนที่มีปัญหาในเวลานั้นถ้ามี4ล้านคนแปลว่ามี 40,000 คนที่มีปัญหาแค่ 1% ในวันนั้นนะครับยืนล้อมโมเสสอยู่ทำยังไงก็ไม่พอนั่นคือสิ่งที่โมเสสจะวุ่นวายและสารวนกับการแก้ปัญหาจนลืมที่จะมองสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นหากมารซาตานไม่สามารถทำให้ชีวิตของคุณแย่และชีวิตของคุณล้มเหลวได้มันจะทำให้คุณยุ่งแทนมีหลายผู้รับใช้หลายคนอาจารย์ทงก็บอกว่าท่านนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกแปลว่านี่คือเรื่องจริงที่เราอาจจะเป็นผู้รักพระเจ้าที่ดีลูกของพระเจ้าที่ดีแต่สิ่งที่เราอาจจะพลาดอยู่คือเรายุ่งเกินไปเรายุ่งเกินไปในการทำสิ่งต่างๆจิมบาสก็บอกว่าอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้ามารซาตานมันหยุดคุณไม่ได้มันทำให้ชีวิตคุณล้มลงไม่ได้สิ่งที่มันจะทำคือใส่ความยุ่งไปในคุณจบคำเทศนานี้เราต้องรีบไปลูกค้ารออยู่จบสิ่งนี้เราจะรีบไปเช้านี้เราไม่มีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเช้านี้เราเหลือเวลาน้อยที่ทำสิ่งนู้นและทำสิ่งนี้และสิ่งนั้นทำให้เราขาดออกจากสิ่งที่เป็นแหล่งกำลังและเติมเต็มเราอย่างช้าๆเมื่อเรายุ่งเกินไปเราจะไม่มีพื้นที่เพียงพอในการทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆจุดที่คนส่วนใหญ่มักพลาดคืออะไรและผมก็เป็นคนนั้นที่พลาดคือเราคิดว่าเราจะเป็นคนที่ช่วยเขาขาดเราไม่ได้งานนี้ขาดเราไม่ได้สิ่งนี้ขาดเราไม่ได้เราเองจะต้องหยุด
ที่จะทำสิ่งอื่นและไปช่วยคนจำนวนมากโมเสสคงคิดแบบนั้นแน่นอนว่าเขาขาดประชากรขาดเขาไม่ได้แล้วเขาก็ยุ่งหลายครั้งความยุ่งเกิดจากการที่เราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างและทำทุกอย่างให้ดีแต่เรายุ่งเกินไปเมื่อเรายุ่งสิ่งที่เราจะเห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องทำอะไรก่อนเริ่มแคบลงเพราะเราจะมุ่งโฟกัสไปที่สิ่งที่เรากำลังยุ่งอยู่ข้างหน้าจินตนาการนะครับถ้าเกิดมีสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเยอะสมมติว่าเรากำลังขายของออนไลน์ใช่ไหมครับถ้าวันแรกที่คุณขายมีคนซื้อ50ชิ้นวันที่2 500ชิ้นวันที่3 5,000 ชิ้นพี่น้องที่รักท่านอาจจะสารวนและยุ่งเกินไปที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปดูสิ่งที่สำคัญและภาพรวมกับสินค้าที่เราขายเราอาจจะยิ่งขายและยิ่งขาดทุนก็ได้เพราะเรามัวแต่แพ็คของเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวกับความยุ่งเหยิงนั้นที่เข้ามาพี่น้องครับพ่อตาของโมเสสเห็นทุกสิ่งที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนทำไมท่านถึงนั่งทำงานคนเดียวประชาชนทั้งหมดก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นยิ่งเราพยายามควบคุมทุกอย่างและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราก็จะยิ่งหงุดหงิดและก็ยิ่งเครียดมากขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ยุ่งเกินไปแล้วอยากขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ผมเริ่มต้นรายการ Shadow Forward ในช่วงเวลาที่ผมไม่มีสิ่งใดมากนักเราเริ่มรายการ Shadow Forward ในช่วงเวลาที่ผมและครอบครัวกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ในเวลานั้นผมเองได้พักจากการทำงานต่างๆที่บริษัทต่างๆได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทเพื่อจะเตรียมตัวการเดินทางและคณะผู้นำก็กรุณาอย่างมากที่จะแบ่งเบาภาระการรับใช้ในด้านต่างๆของผมแบ่งกลุ่มต่างๆที่ผมและภรรยาดูออกไปเพื่อให้ผมเตรียมเดินทางจะไปที่ประเทศนอร์เวย์แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพี่น้องจำสถานการณ์นั้นในปี2ปีที่แล้วได้ใช่ไหมครับสถานการณ์โควิดก็ระบาดมากขึ้นประเทศก็ล็อกดาวน์เราเตรียมจัดกระเป๋าแล้วตั๋วเครื่องบินก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนสายการบินถ้าจะโทรไปถามเขาว่าจะคอนเฟิร์มบินได้เมื่อไหร่รอไปเลยครับหลายชั่วโมงไม่มีใครรับสายเราแต่นั่นคือสถานการณ์ที่ดีมากสำหรับผมเพราะผมว่างจากการทำทุกสิ่งเมื่อประเทศถูกสั่งให้ล็อกดาวน์เราอยู่ในบ้านเฉยๆและนั่นคือช่วงเวลาที่ผมเริ่มต้นสิ่งนี้ได้โดยที่ผมไม่ได้ยุ่งเกินไปเราไม่สามารถหาผู้ดำเนินรายการได้เพราะหลายคนก็ยุ่งและไม่สามารถเดินทางมาที่สตูหรือมาที่โบสถ์เพราะทุกอย่างปิดผมเองจึงต้องตัดสินใจเป็นผู้ดำเนินรายการเองพยายามพูดคุยกับแขกรับเชิญให้เขามั่นใจและกล้ามาร่วมรายการสดๆที่ในเวลานั้นสำหรับอาจารย์หลายท่านเป็นเรื่องยากเพราะหลายคนคุ้นเคยกับการถ่ายเป็นวิดีโอถ้าพูดผิดพูดถูกพูดใหม่เราจะอีดิทได้แต่ถ้าพูดสดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแต่ในเวลานั้นพระเจ้าก็เมตตาให้ผมมีเวลามากแล้วค่อยๆอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแน่นอนทีเดียวครับถ้าผมยุ่งเหมือนปกติที่ต้องดูแลหลายๆบริษัทและทำหลายๆสิ่งหลายอย่างผมไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แน่นอนและถ้าเมื่ออาจารย์ธงชัยโทรมาบอกผมว่าให้ผมช่วยดูแลภารกิจนี้ผมคงจะปฏิเสธท่านโดยง่ายเพราะว่าผมยุ่งแค่ทุกวันก็อย่างทำสิ่งที่มีอยู่ไม่ทันเลยและนั่นคือสิ่งที่อาจจะทำให้ผมพลาดสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมไปก็ได้พี่น้องที่รักครับการที่เราเหลือพื้นที่ไว้ไม่ใช่แปลว่าเราว่างนะครับแต่เรากำลังรอสิ่งที่เราต้องทำจริงๆการเหลือพื้นที่ว่างเป็นการบอกว่าใครคือเจ้านายของเราที่จะบอกเราแต่ละวันไม่ใช่การที่บอกว่าเราเป็นเจ้านายตัวเองที่จะวิ่งไปตามสิ่งที่เราคิดว่าใช่เราต้องรอแล้วเว้นพื้นที่นี้เพื่อให้พระเจ้าพูดกับเราได้เห็นไหมครับประการที่2สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดและเบิร์นเอาท์คือเขาทำตามแรงกระตุ้นเราแทนที่เขาจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้เขาทำครับประชาชนมากมายนำปัญหาของเขาที่เขาจัดการไม่ได้เข้ามาหาโมเสสโมเสสนั้นถูกประชาชนบงการชีวิตด้วยการผลักปัญหาของเขาเข้ามาเพราะใครๆก็อยากให้โมเสสที่เป็นผู้นำสูงสุดในอิสราเอลในเวลานั้นเป็นคนช่วยตัดสินปัญหาให้เขาใครๆก็อยากจะให้อาจารย์ก๊อฟช่วยปัญหาของเราใครๆก็อยากให้ GL ช่วยปัญหาของเราใครๆก็อยากให้พาสเตอร์ดูแลปัญหาของเราและถ้าเกิดมีลูกแกะสัก4ล้านคนเหมือนโมเสสน่าจะเป็นปัญหาแน่เลยนะครับแต่สิ่งนั้นทำให้โมเสสเหนื่อยและไม่เป็นการเฮลตี้ต่อโมเสสเลยสุขภาพโมเสสกำลังลำบากและทำให้โมเสสเป็นผู้นำที่วิ่งตามแรงกระตุ้นเร้าของมนุษย์แทนที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำ
เรามาดูด้วยกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นเร้าชีวิตของเราบ้าง3ประการนะครับสิ่งแรกนะครับโอกาสที่เข้ามาโอกาสที่ไม่ดีและโอกาสที่ดีต่างเข้ามาดึงและแย่งเราออกไปจากทางที่เราควรจะไปการที่เรามีโอกาสมากเราเห็นโอกาสมากเรามีคนเข้าถึงมากมีคนสนใจชีวิตของเรามากก็เราก็จะมีโอกาสที่ดีและโอกาสที่ไม่ดีแต่ทั้งดีและไม่ดีก็ต่างกระตุ้นเราให้ออกไปจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำจริงๆได้ไม่มีโอกาสไหนที่มาจากพระเจ้าแต่กลับทำให้คุณอยู่ห่างจากพระเจ้าถ้าวันนี้มีสิ่งที่กำลังเรียกหาคุณนี่คือโอกาสสำคัญของคุณในห้องประชุมแห่งนี้แล้วเขากำลังเรียกร้องบางสิ่งในชีวิตคุณแต่สิ่งนั้นคุณเห็นเลยว่าคุณอาจจะมาคริสตจักรไม่ได้คุณอาจจะร่วมรับใช้เหมือนเดิมไม่ได้คุณอาจจะดูแลคนไม่ได้หรือทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำจริงๆไม่ได้ผมคิดว่าเราต้องทบทวนสิ่งนั้นจริงๆนะครับว่านั่นใช่โอกาสที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าถูกไหมครับมารซาตานใช้โอกาสที่สวยหรูดูดีและดูเหมือนการอวยพรที่มาจากพระเจ้าคอยดึงชีวิตเราออกจากพระองค์เช่นกันเมื่อเรามองว่าโอกาสที่ดีแบบนี้เราอาจจะมาโบสถ์น้อยลงหน่อยเราอาจจะมาแคร์น้อยลงหน่อยไม่เป็นไรเราอาจจะมีเวลาที่ฐานกับพระเจ้าเราทำส่วนตัวก็ได้แต่ถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้เราจะมีเงินมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงวันนั้นเราจะรับใช้พระเจ้าได้ดีนะพี่น้องที่รักครับแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรที่ดีถ้าสิ่งนั้นทำให้เราอยู่ห่างจากพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นถ้าเราอยู่ห่างจากพระเจ้าพี่น้องคิดเหมือนผมไหมมันไม่มีทางเลยนะที่สิ่งนั้นจะดีได้แต่ต้องอยู่ห่างจากสิ่งที่ช่วยให้เรามีคุณค่าเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะว่าเราเก่งเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะเราเรียนจบมหาลัยชั้นนำของโลกแต่เรามีคุณค่าเพราะชีวิตเราเป็นของพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรามารซาตานรู้กติกาและเงื่อนไขนี้จึงพยายามแยกคนออกจากพระองค์และนั่นทำให้เราหลงทางแล้วก็เสียสิ่งที่เราควรจะทำไปจริงๆมาดูประการที่สองอะไรกระตุ้นเร้าชีวิตของเราบ้างประการที่สองข้อเรียกร้องของคนรอบข้างคุณรู้ไหมครับว่าหลายหลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูเองก็ทำให้คนผิดหวังที่พระองค์ไม่ได้ทรงตามใจพวกเขาเช่นในเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยอาหารเล็กน้อยของเด็กคนหนึ่งมีคนบอกว่านี่แหละพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแน่นอนและเรียกร้องให้พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ทำตามความคิดของมนุษย์มากกว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่6ข้อ14ถึง15บอกว่าเมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำพวกเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยวจนะคนนั้นที่มาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขากำลังจะมาจับเนี่ยนะฮะใช้คำว่ามาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์เสด็จขึ้นไปเดินภูเขาตามลำพังพี่น้องครับถ้าวันนี้มีคนมาจับท่านให้เป็นคนที่สำคัญมากและเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองด้วยซ้ำแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าจงหนีจากสิ่งนั้นได้ไหมครับพี่น้องครับถ้าพระเยซูว้าวนี่เราจะได้เป็นกษัตริย์แล้วเหรอใช่ไหมครับแล้วพระองค์ก็วิ่งตามคำเรียกร้องประชาชนแบบนั้นวันนี้อาจจะไม่มีพวกเราที่ได้รับความรอดผ่านการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ได้พี่น้องครับหลายครั้งเราอาจจะกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราเรารักเขาแล้วเราตัดสินใจที่จะช่วยเขาแต่พี่น้องครับการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการช่วยตัวเราและเขามากกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้เจอว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของท่านคืออะไรเห็นไหมครับโมเสสต้องตั้งคนที่มีคุณลักษณะที่ดีมากพอที่จะช่วยคัดกรองคดีต่างๆก่อนที่จะมาถึงตัวเขาไม่อย่างนั้นเขาเองจะหมดแรงไปกับคนมากมายที่เรียกร้องให้เขาทำสิ่งต่างๆพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราว่าการงานจะเป็นการเพิ่มการยอมรับในชีวิตของเราจากพระเจ้าแต่พระองค์บอกว่าการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจากเราเห็นไหมครับ
ประการที่3อะไรที่กระตุ้นเราชีวิตของเราอีกครับปัญหาหลายคนถูกขับเคลื่อนด้วยปัญหาที่พุ่งเข้ามาในแต่ละวันมันซาตานรู้ถ้าปัญหากระตุ้นคุณได้มันจะส่งปัญหาเข้ามาอีกถ้ามันกระตุ้นคุณได้อีกมันก็จะส่งปัญหาคุณให้เข้ามาอีกแล้วยิ่งเราจัดการปัญหาได้เร็วแค่ไหนปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาเท่านั้นปัญหาคือสิ่งที่จะกระตุ้นเราและประเด็นคือปัญหามันไม่เคยหมดไปจากชีวิตของเราถูกไหมครับพี่น้องจะจบรอบประชุมแห่งนี้แล้ววิ่งไปแก้ไขปัญหาก็จะมีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันสามารถเคลื่อนคุณด้วยปัญหาคุณจะถูกกับดักนี้เคลื่อนด้วยปัญหาแล้วคุณจะมีปัญหาไม่หมดสิ้นและพระเจ้าก็จะอยู่ห่างคุณไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่มีเวลากับพระองค์และคุณกำลังวิ่งไปหาสิ่งที่คุณคิดว่าคุณต้องแก้มันให้เร็วที่สุดและคุณกำลังจะเบิร์นเอาท์แต่เมื่อเราพบพระเจ้าเมื่อเราพบความเข้าใจของพระเจ้าเราจะพบวิธีการจัดการปัญหาด้วยวิธีของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะพบพระเจ้าเราจะรู้จักวิธีของพระเจ้าได้อย่างไรหลายคนพยายามจะลงคอร์สมากมายเพื่อจะเก่งขึ้นหลายคนพยายามจะเรียนให้มากขึ้นมีที่ปรึกษาในโลกที่เก่งในด้านต่างๆที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือให้มากขึ้นแต่ลืมไปว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับแล้วเราก็ห่างจากคนที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าแล้ววิ่งไปหาสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหานั้นได้พี่น้องเราอาจจะเสพติดเมื่อเราเจอปัญหาเราจะมองหาใครว่าถ้าปัญหาเรื่องนี้ต้องพี่คนนี้ปัญหาเรื่องนี้ต้องคนนี้ปัญหาเรื่องนี้ต้องคนนี้และปล่อยพระเจ้าเป็นคนสุดท้ายเมื่อมนุษย์แก้ไขไม่ได้แต่มันจะถูกกว่าไหมที่เราเลือกให้พระเจ้าเป็นคนแรกเป็นผู้แรกที่จะแก้ไขปัญหาและพระองค์เป็นคนเลือกวิธีและคนมาช่วยเราไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะไปพี่น้องที่รักครับอยากให้แรงกระตุ้นสิ่งเหล่านี้เคลื่อนท่านแต่จงให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เคลื่อนชีวิตของท่านจากวินาทีนี้ไปเห็นไหมครับแล้วชีวิตท่านจะมีกำลังจริงๆเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในสนามรบของเราไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้และทำได้ดีทุกอย่างพร้อมกันด้วยโมเสสเป็นผู้นำที่พระเจ้าเลือกก็จริงแต่โมเสสไม่สามารถทำทุกอย่างได้ถ้าโมเสสไม่ได้ฟังคำแนะนำของพ่อตาเยโธรโมเสสจะทำงานหนักจนเบิร์นเอาท์และประชากรที่มากับโมเสสก็จะขาดพระพรด้วยคนที่มากับท่านคนที่อยู่ในแคร์อยู่ในเซลล์ของท่านอยู่ในคริสตจักรของท่านอยู่ในบริษัทของท่านที่พระเจ้าได้มอบให้ท่านเป็นผู้นำอยู่ในครอบครัวของท่านก็จะขาดพระพรเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำด้วยเราต้องจัดขอบเขตชีวิตของเราใหม่เราต้องเล่นบอลของเราไม่มีใครเล่นได้ทุกตำแหน่งเราอย่าไปพยายามที่จะเล่นบอลของคนอื่นเราไม่สามารถเล่นเก่งทุกตำแหน่งได้และเมื่อเราพยายามไปช่วยตำแหน่งอื่นไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ตามโดยที่นั่นไม่ใช่บอลของเราไม่ใช่ช่วยไม่ได้นะครับเราช่วยได้ตามความเหมาะสมถ้าพระเจ้าเรียกและนำเราแต่ถ้าเราพยายามจะเล่นและช่วยแล้วเมื่อบอลของเรามาถึงเราจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่ทำสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกผิดมากจริงๆตัวอย่างอย่างเช่นเชฟกับคนเสิร์ฟอาหารเหมือนกันพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้ามีร้านอาหารหนึ่งมีเชฟที่เก่งระดับมิชลิน20ดาวเลยเก่งมากคนต้องต่อคิวมากินอาหารเขา5ดาว6ดาวเนี่ยมาแล้วก็มีคนเสิร์ฟอาหารที่เก่ง2คนนี้สลับหน้าที่กันมีปัญหาแน่เลยถ้าเชฟออกไปเสิร์ฟอาหารเพราะว่าลูกค้าเยอะเหลือเกินออกไปช่วยรับออเดอร์แล้วเจอลูกค้าที่แบบฉันต้องการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเชฟอาจจะโกรธแล้วก็รู้สึกว่าจะมากินที่ร้านทำไมหรือคนเสิร์ฟอาหารเห็นเชฟเหนื่อยแล้วก็สลับหน้าที่กันไปเล่นตำแหน่งเชฟแทนร้านอาหารนั้นก็อาจจะทำรสชาติอาหารเปลี่ยนไปเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรและทำสิ่งนั้นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกสิ่งที่ต้องสำคัญอีกอย่างนึงคือต้องนิยามความสำเร็จในชีวิตของเราให้ตรงกันก่อนคนสมัยก่อนนะครับนิยามความเสร็จว่าอะไรรู้ไหมครับคนที่ร่ำรวยคนที่มีเงินเยอะมีรถมีบ้านหลังใหญ่นั่นแหละคือคนสำเร็จคนเหล่านั้นคือความมั่นคงเราต้องเป็นคนที่รวยทำยังไงก็ได้ให้รวยเมื่อรวยคนจะฟังเราเมื่อเรามีเงินเยอะคนจะฟังเราแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนปัจจุบันเสรีภาพอิสรภาพคือคำตอบไม่ใช่เงินมันคนก็วิ่งหาเสรีภาพหาสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองไม่ต้องการหาเงินแต่เมื่อวันนึงชีวิตของเขาเจอคนที่เขารักคุณพ่อคุณแม่เขาป่วยเขาไม่มีเงินจะรักษาเขาก็ไม่มีความสุขคนที่รวยจำนวนมากมีฐานะจำนวนมากหลายพันล้านหลายหมื่นล้านและหลายแสนล้านหลายคนก็ไม่มีความสุขพี่น้องก็รู้ถูกไหมครับ
ขามีชีวิตที่ว่างเปล่าและไม่เหลือใครแปลว่าความสำเร็จไม่ใช่การมีเงินเยอะหรือมีเสรีภาพแต่ความสำเร็จในมุมมองของคริสเตียนแล้วคือการได้เป็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเรียกให้เขาเป็นความสำเร็จในชีวิตของท่านที่ชมตอนนี้ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ในชีวิตของผมไม่ได้เป็นอย่างที่ผมอยากจะเป็นแต่เป็นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมเป็นและเรียกให้ท่านเป็นเห็นไหมครับพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าอับราฮัมกับโมเสสใครประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากันครับเราตอบไม่ได้มันคนละเรื่องมันคนละแบบคนละเหตุการณ์อับราฮัมไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งที่เขาต้องทำอย่างเดียวคือทำให้ครอบครัวเขาแข็งแรงงานของเขาคือการสร้างครอบครัวเขาไม่ต้องนำคนเป็นล้านๆคนเหมือนโมเสสแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้อับราฮัมทำถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำแม้สิ่งนั้นจะเล็กน้อยมันไม่สำคัญว่าใครมองว่าสิ่งนั้นเล็กหรือใหญ่แต่สำคัญว่าพระเจ้าเรียกให้คุณทำสิ่งไหนเห็นไหมครับต้องทำสิ่งนั้นและไม่ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่มีคุณค่าเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นที่เขามองหรือคนอื่นที่เขามองมาคนที่เราต้องสนใจคือพระเจ้าที่เป็นเจ้าของเราเห็นไหมครับเยโธชทำอะไรเพื่อโมเสสในอพยพบทที่18ข้อ17ถึง19บอกว่าพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวกับท่านว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านคงจะเหนื่อยล้าเพราะภาระนี้หนักเกินกำลังของท่านท่านไม่สามารถทำคนเดียวได้จงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักพระเจ้านำความกราบทูลพระองค์สิ่งแรกที่เยโธรทำต่อโมเสสแสดงออกความรักเยโธรเริ่มแสดงออกความรักเมื่อเห็นโมเสสกำลังเต็มและท่วมท้นด้วยปัญหาและความหนักเยโธรเห็นถึงความหนักของโมเสสที่ตื่นแต่เช้าจนถึงมืดช่วยแก้ไขคดีความของคนมากมายแล้วท่านบอกท่านทำอย่างนี้ไม่ดีท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านจะอ่อนล้าเวลาคนที่เหนื่อยเวลาเราเห็นพี่น้องในคริสตจักรของเราพี่น้องที่เรารักในครอบครัวของเรากำลังเหนื่อยสิ่งที่ท่านต้องทำก่อนที่ท่านจะแนะนำหรือเสนอทางออกคือการเห็นคุณค่าเขาแสดงความรักกับเขาคนเวลาสิ้นหวังนะครับเขาต้องการความรู้สึกการเห็นคุณค่ามากไปกว่าคำแนะนำสิเสียดายที่หลายครั้งเราตั้งใจดีเรารีบแนะนำพี่น้องเคยไหมครับเรารีบที่จะบอกถึงวิธีที่ดีที่สุดยังไงโดยที่ลืมคิดว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเขากำลังท่วมท้นอยู่ปัญหาคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องมองหาที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่ในแผนการที่พระเจ้าเรียกและสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกคือให้กำลังใจเขาก่อนชื่นชมในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเหนือชีวิตของเขาก่อนเองไหมครับและค่อยบอกว่าท่านทำสิ่งนี้อาจจะไม่ดีนะครับภาษาพระคัมภีร์เนี่ยผมอ่านและสัมผัสถึงความอ่อนโยนของพ่อตาของโมเสสนะครับท่านจะอ่อนล้าเพราะภาระนี้หนักเกินกำลังของท่านอย่ารีบแสดงความเห็นที่เร็วไปแม้ท่านจะห่วงและอยากช่วยเขาก็ตามเพราะเขาจะรับรู้ถึงความรักก่อนเหตุผลเห็นไหมครับนี่คือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างประการที่สองเยโธรทำอะไรเพื่อโมเสสต่อครับเขาทำให้โมเสสมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับโมเสสพระเจ้าอยู่กับเขาบอกคนนะครับว่าพระเจ้าอยู่กับท่านโมเสสน่าจะเป็นผู้นำที่ผิดพลาดนะและจริงๆแล้วเป็นผู้นำที่ผิดพลาดมากเลยเพราะเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำเขาถูกคนถูกปัญหาถูกอะไรหลายอย่างเคลื่อนในชีวิตของเขาและสุดท้ายเขาก็แก้ปัญหาได้เล็กมากน้อยมากที่มันไม่ใช่ไม่สำคัญแต่สุดท้ายมันทำร้ายตัวเขาและเขากำลังสู่การเบิร์นเอาท์และหมดแรงไปในที่สุดประการที่สามทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ทำสิ่งใดสิ่งนี้สำคัญมากมากการเป็นคริสเตียนเราต้องรู้พระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรและเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราให้บอกคนข้างว่าเขาต้องทำสิ่งใดและเยโธรบอกกับโมเสสว่าเขาต้องโฟกัสสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาต้องนำความทั้งหมดไปถามพระเจ้าและทำสิ่งที่พระเจ้าบอกและสิ่งที่ท่านต้องทำคือสอนประชาชนไม่ใช่พิพากษาแบบนี้ต้องแบ่งคนพี่น้องที่รักเราต้องบอกให้คนใกล้ชิดพระเจ้าเราต้องบอกว่าการนมัสการการทำสิ่งต่างๆในคริสตจักรของเราสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้เขาได้อยู่ใกล้พระเจ้าเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเปิดคริสตจักรขึ้นมาคือนำคริสตจักรไปอยู่ในชุมชนนำคริสตจักรส่งสัญญาณไปที่บ้านของเขาเพื่อให้เขารู้ว่า
พระเจ้าอยู่ใกล้เขาเมื่อคนรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไรพระเจ้าเรียกให้เขาทำอะไรเขาจะตัดความยุ่งเหยิงและโฟกัสในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาหลายคนพยายามสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาทำสิ่งหนึ่งช่วยสิ่งหนึ่งและทำสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนู้นทำสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้แล้วมันเหนื่อยแต่ถ้าเราพาคนไปที่จุดที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าสิ่งนั้นจะช่วยทำให้เขาพบสิ่งที่สำคัญที่สุดเองไหมครับอย่าวิ่งไปตามวิธีของมนุษย์นะครับก่อนที่จะจบคำเทศนานี้มี3คำถามที่จะช่วยให้เราโฟกัสสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้มากที่สุดและผมเองก็ได้รับคำแนะนำนี้จากหลายท่านในช่วงเวลาที่อยู่นอร์เวย์นะครับสิ่งแรกอะไรคือสิ่งที่ไม่มีใครทำแทนเราได้ลองหาสิ่งนั้นให้เจอในชีวิตของท่านเหมือนในกรณีชาวซามาเรียที่เดินผ่านคนในเวลานั้นและเขาอยู่ตรงนั้นคนเดียวแล้วตรงเวลานี้นั้นเป็นเขาสิ่งที่สองอะไรที่ท่านทำแล้วเกิดผลดีเราจะได้รู้จักของประทานและสิ่งที่พระเจ้าวางแล้วเรียกเราจริงๆและประการที่สามสิ่งที่เราทำนั้นทำให้เรามีความสุขด้วยไม่ใช่มีความทุกข์แต่ตรงนี้สำคัญนะครับความสุขไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าความสุขเป็นการเลือกระหว่างสิ่งดีสองสิ่งถ้าเลือกระหว่างการเปิดมูลนิธิช่วยเด็กกำพร้ากับการเปิดองค์กรเพื่อทำให้คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าสำหรับผมแล้วผมมีความสุขทั้งสองอย่างแต่สิ่งที่ผมมีความสุขและเป็นผมมากกว่าคือการทำอะไรที่เกี่ยวกันให้คนทำงานและรับใช้พระเจ้าร่วมกันเห็นไหมเราเห็นภาพไหมครับเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งดีอาจารย์ธนนท์บอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ชอบเทศนะนิยมแต่ว่าการเทศนาช่วยคนและพระเจ้าใช้พี่เขาก็ยอมเลือกสิ่งที่ไม่ได้สะดวกสบายหรือยอมเสียสละมากกว่าเพื่อที่จะเทศนาและเป็นพระพรต่อคนมากมายเยโธบอกถึงสิ่งที่โมเสสต้องทำและดีต่อโมเสสคือการอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและเป็นตัวแทนประชาชนวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องต้องทำอะไรต้องใกล้ชิดพระเจ้าเห็นไหมครับและพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องจะไม่เบิร์นเอาท์และขอบเขตชีวิตของท่านจะดีขึ้นไม่มีใครรู้จักท่านไปกว่าพระเจ้าที่สร้างท่านอย่าให้อะไรสำคัญหรือยุ่งเกินไปที่จะใกล้ชิดพระเจ้าครับในเวลานี้มีกี่คนในห้องประชุมที่รู้สึกเหนื่อยและเผชิญกับความท้าทายและยากที่จะพูดกับใครรู้สึกตัวเองไม่ได้ประสบความสำเร็จและอยู่ในช่วงที่ตกต่ำในชีวิตเป็นช่วงที่ยากสำหรับชีวิตและกำลังสงสัยว่าพระเจ้ารักเราจริงๆเหรอถ้าคำเทศนาในเช้านี้แตะต้องใจท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะพูดว่าพระเจ้ารักท่านขอให้ลองปรับแผนชีวิตของท่านให้เป็นแผนที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับท่านจริงๆท่านจะไม่มีทางรู้ถ้าท่านไม่ได้ใกล้พระองค์มากพอเห็นไหมครับในช่วงเวลาที่ผมป่วยหนักคุณพ่อคุณแม่กรุณามากมาเยี่ยมผมท่านมาไกลท่านอายุมากภรรยาของผมเมื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนภรรยาก็มาอยู่กับผมเพื่อนๆพี่น้องคริสตจักรมาเยี่ยมกับผมกว่า300คน44วันในโรงพยาบาลของผมมันน่าจะเป็นเรื่องที่ผมมีความสุขที่มีคนเห็นคุณค่าและมาเยี่ยมผมพนักงานยอมเปลี่ยนที่ประชุมมาในห้องที่ผมพักเพื่อจะประชุมทุกคนพยายามไม่พูดถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญพูดแต่สิ่งดีๆให้ผมมีกำลังใจพูดแต่สิ่งดีๆให้ผมมีแรงที่จะสู้ต่อแต่หลายครั้งผมก็อดคิดไม่ได้ว่าพระเจ้ารักผมอยู่จริงๆหรือเปล่าน้ำตามันไหลออกมากลางคืนที่ต้องอยู่คนเดียวจนคุณหมอต้องให้กินยาเพื่อที่จะให้หลับฮอร์โมนที่ใช้เพื่อให้ตัวเองมีแรงมันทำให้อารมณ์ผมแปรปรวนไปหมดทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่ผมมีความรู้เต็มหัวว่าพระเจ้ารักผมขนาดไหนผมนำนมัสการมาเป็นร้อยๆครั้งผมยืนขึ้นแล้วบอกพระเจ้าทรงพระชนอยู่นับครั้งไม่ถ้วนแต่ในเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยกับทุกสิ่งพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนผมพระเจ้าสัมผัสหัวใจของผมพระองค์บอกว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพยายามจะเป็นคนพิเศษหรือสำคัญอะไรผมมีคุณค่าและพระเจ้ารักผมแม้ผมไม่ต้องทำสิ่งใดเลย
แล้วพระเจ้ากำลังพูดกับทุกๆคนในห้องประชุมแห่งนี้เช่นกันไม่ต้องพยายามเป็นคนพิเศษเพราะคุณเป็นคนที่พระเจ้ารักเหลือเกินอยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องเป็นคนที่ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำจริงๆเพื่อคุณไม่ใช่เพื่อพระองค์นะเพื่อคุณและคุณจะไม่เหนื่อยและคนที่อยู่รอบตัวคุณที่เขารักคุณก็จะไม่เหนื่อยเพราะคุณต่างถูกสร้างให้ทำในสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เรานมัสการเจ้าด้วยกันครับให้เรายืนขึ้นในเวลานี้เราจะพึ่งพาพระเจ้าในสิ่งที่เราอาจจะวางใจมนุษย์มากกว่าครับจดจ่อที่พระองค์ให้5นาทีนี้เป็น5นาทีที่สำคัญที่สุดอย่าให้ใครแย่งคุณไปจากพระเจ้าของคุณได้อีกต่อไปพึ่งพาในพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันเราพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราที่ใจเราต้องการประกาศความเชื่อออกมาเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลเจ้าเรียกท่านมาเพื่อให้ท่านได้นมัสการพระองค์เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านมีกำลังมีทุกสิ่ง
พระองค์ให้การนมัสการทำให้ท่านได้ใกล้ชิดพระองค์และทำให้ท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่าพระองค์จะทำในเวลานี้อธิษฐานพระเจ้าสิครับถ้าเรารู้สึกว่าหลายครั้งเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระเจ้าจะทำสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระองค์จะทำเราเผลอแอบที่จะสงสัยในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้สิ่งนี้หายไปจากใจเราพระองค์จะเป็นคนแรกที่เราจะพูดและเป็นผู้เดียวที่เราจะวางใจพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความรู้สึกกลัวที่จะพระองค์จะไม่รักหรืออะไรก็ตามแต่รู้ว่าสิ่งนั้นดีที่สุดฮาเลลูยามีกี่คนในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าพูดกับท่านให้ท่านชูมือขึ้นท่านตั้งใจที่จะเริ่มต้นบางสิ่งจัดขอบเขตชีวิตของท่านใหม่ในเช้าวันนี้ท่านชูมือจะไม่ปล่อยให้ชีวิตท่านยุ่งจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจนไม่มีเวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดชูมือบอกพระเจ้าลูกรู้แล้ววันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้อยู่ในความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ